สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ทางเรามีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายจะมาบอกเอาเป็นข่าวร้ายก่อนแล้วกันนะครับคือว่าก่อนหน้านี้ที่ทางทีมงานเรานะฮะได้ลงคลิปช้าไป 2-3 วันบ้างเหตุผลหลักๆนี่ไม่ใช่อะไรเลยครับนั่นก็เป็นเพราะว่าโทรศัพท์ของพวกเรานะเมมเต็มจึงไม่สามารถดาวน์โหลดรูปมาใช้ในการตัดต่อวิดีโอได้และพวกเราก็จำเป็นที่จะต้องลบรูปเก่าๆออกและข่าวดีก็คือปัญหานี้จะหมดไปตั้งแต่ผมรู้จักแอปที่มีชื่อว่า TeraBlock แอปนี้ทำให้ผมสามารถดาวน์โหลดรูปได้อย่างมากมายเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าในแอป TeraBlockได้ช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บให้ผมถึง 1,024 จิกฟังไม่ผิดนะครับ 1,024 จิกถ้าเทียบกับแอปอื่นแล้วนะให้ผมมาแค่15จิกเท่านั้นเองซึ่งมันน้อยมากๆและที่ผมอยากจะแนะนำสุดๆเพราะตอนที่ผมใช้เองผมเพิ่งเห็นว่าเขามีฟังก์ชันใหม่ที่ทุกคนน่าจะชอบเหมือนกันพอเราเข้ามาในแอปก็จะเห็นได้เลยว่าฟังก์ชันคลังหนังและวิดีโอซึ่งจะมีหนังดีๆและหนังสนุกๆให้ดูได้ฟรีภายในแอปเลยจัดมาให้สำหรับคอภาพยนตร์และคอซีรีส์โดยเฉพาะคือคุ้มมากนอกจากเราจะได้พื้นที่จัดเก็บไฟล์ข้อมูลฟรียังได้คลังภาพยนตร์ให้ดูฟรีกันอีกเพื่อนๆยังสามารถดาวน์โหลดหนังหรือวิดีโอเหล่านั้นเก็บไว้ในแอคเคาท์ตัวเองได้ด้วยพออยากดูเมื่อไหร่ก็เปิดได้ดูทุกที่ทุกเวลาและไม่ต้องกลัวว่าพื้นที่จะเต็มเพราะว่ามีพื้นที่จัดเก็บตั้ง 1,024 จิกถ้าใครสนใจลองใช้งานแล้วอย่าช้านะครับดาวน์โหลดกันได้เลยที่ App Store และ Play Store ส่วนลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใน Description Boxไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับเทพแห่งการต่อสู้บนสวรรค์ถูกฆ่าโดยคนที่เขาไว้ใจที่สุดและตอนนี้เขาได้เกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับแกวะเนี่ยเจ้าคนที่ถูกเรียกว่าอัจฉริยะน่ะไอ้โง่หยวนเจ้าหมอนี่น่ะเหมาะเป็นผู้นำตระกูลหรือเปล่าเนี่ยราชาที่ตายไปแล้วทำไมพวกเขาถึงบังคับเด็กสาวอายุ9ขวบมาแต่งงานกับขยะแบบนี้นะเรื่องตลกบ้าอะไรเนี่ยสักวันฉันจะต้องทำได้พวกแกต้องชดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกแกทำไว้ข้าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้รับโอกาสในการเกิดใหม่ครั้งที่สองข้าเคยเป็นเทพแห่งการต่อสู้บนสวงสวรรค์ชั้นฟ้าในคนแรกครั้งหนึ่งเคยทำให้อนาจักรสวรรค์ทั้งหมดต้องสั่นคลอนและเกรงกลัวต่ออำนาจผู้ยิ่งใหญ่อย่างข้าแต่ว่าข้าจะต้องมาตายในวันแต่งงานของตัวเองแถมข้ายังต้องตายด้วยน้ำมือคู่มั่นของข้าหลัวจื้อหยานพวกมันวางแผนกันไว้แล้วตั้งแต่ต้นเพราะว่าพวกมันต้องการตำแหน่งและอำนาจของข้างั้นเหรอบ้าจริงนี่มันอะไรเนี่ยเลือดสีดำงั้นเหรอนี่ข้าโดนวางยาพิษหรือเปล่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับไอ้คนที่ถูกเรียกว่าอัจฉริยะกันเนี่ยไอ้โง่หยวนนี่น่ะเหมาะกับเป็นผู้นำตระกูลหรือเปล่าวะเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากนายน้อยตระกูลใหญ่ผู้นำตระกูลยาเม็ดนี้สามารถช่วยรักษาเส้นเลือดหยวนของท่านได้โปรดรีบกินมันเข้าไปเถอะเขาได้รับพิษจากยาที่เขาคิดว่าเป็นยาที่สามารถรักษาเส้นเลือดเขาได้อดีตของร่างกายนี้ต้องทนทุกทรมานแต่ยังไงก็เหอะตั้งแต่ข้าได้รับชีวิตใหม่ในร่างของเจ้าข้าจะล้างแค้นพวกมันทุกคนให้ตัวเจ้าเองไม่ว่าหน้าไหนข้านะจะจัดการพวกมันให้สิ้นซากและตอนนี้ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับข้าแล้วแต่ว่าก่อนอื่นตอนนี้นะข้าต้องจัดการกับพิษในร่างกายก่อนนี่มันอะไรเนี่ยศิลาดึกดำบรรพ์นี่นะมันกลับมาเกิดใหม่พร้อมกับข้าจริงๆด้วยข้าไม่อยากจะคิดเลยว่าศิลาดำจะกลับมาด้วย แบบนี้ก็ดีเลย นี่มันสุดยอดที่สุดในชีวิตนี้ข้าคนนี้ต้องครองอาณาจักรสวรรค์ทั้งหมดอย่างแน่นอนมีข่าวร้ายมารายงานท่านปรมาจารย์คนจากตระกูลบากำลังถูกบังคับให้แต่งงานขอรับเอ๊ะตระกูลบางั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นเจ้าค่อยๆพูดได้ไหมข้าไม่เห็นจะเข้าใจเลยเอ๊ะนี่เขาใช่ปรมาจารย์จริงๆหรือเปล่าเนี่ยทำไมวันนี้เขาช่างดูสงบมากๆแปลกกว่าวันอื่นที่ข้าเจอเขานี่มันอะไรเนี่ย
ครอบครัวบาส่งคนไปสู่ขอท่านหญิงจิวขอรับท่านหญิงจิวงั้นเหรอใช่หลานสาวยูโรไหมใช่ท่านหญิงยูโรที่ตอนอายุ9ขวบหรือเปล่าครับที่เธอถูกบังคับให้แต่งงานกับนายน้อยคนที่3ที่สติไม่ค่อยดีของตระกูลบาเจียนะขอรับนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยไม่ข้าจะไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องบ้าๆนี่อีกข้าจะให้มันเกิดขึ้นไม่ได้เด็ดขาดพวกมันกล้าหักหน้าข้างั้นเหรอน้อยแน่ตระกูลบาจินทำให้พวกเจ้าต้องโทษตัวเองงั้นเหรอตัดภาพมาที่หอประชุมพี่ใหญ่สันมาลงนามกันเถอะตราบใดที่มีการลงนามในสัญญาการแต่งงานกับตระกูลบาจินตระกูลพวกเราจะได้รับการปกป้องจากตระกูลบาจินและมีตำแหน่งในเมืองโม่หยางท่านว่ามันเป็นข้อตกลงที่ดีหรือไม่ในช่วงหลายปีมานี้การดูแลตระกูลอยู่ในมือของเขาตอนนี้ไอ้ขยะได้กินยาพิษของข้าตำแหน่งผู้นำตระกูลต้องตกอยู่ในมือของข้าในไม่ช้าทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้คือต้องร่วมมือกับตระกูลบาและก็แย่งความเชื่อมั่นจากเจ้าขยะนั่นมาเป็นของข้าชายคนนี้ก็คือรองผู้นำตระกูลเหนียเหนียซานตงชายตาเหลือกคนนี้เขาคือนายน้อยบาจือหยางตระกูลบาและชายที่ปัญญาอ่อนคนนี้เขาคือนายน้อยตระกูลบาอีกคนงี้ฮิฮิภรรยาเจ้าเป็นภรรยาข้างั้นเหรอหญิงสาวผมสีชมพูเธอมีนามว่าเนี่ยยูโรท่านลุงข้าไม่ยอมแต่งกับเขาหรอกนะข้ายอมตายซะดีกว่าที่จะต้องเป็นเมียเขาตระกูลบาความแข็งแกร่งของพวกเขาแสงหน้าพวกเราไปไกลพวกเขาได้ทำร้ายผู้นำตระกูลของเราจนกลายเป็นขยะแล้วแถมตอนนี้พวกมันยังพาคนสติไม่ดีมาแต่งงานกับเจ้าอีกเรารับไม่ได้หรอกกับการแต่งงานครั้งนี้พวกเจ้าต้องโทษผู้นำตระกูลที่ไร้ประโยชน์ของพวกเราถ้าไม่ใช่เพราะเขาทำให้ตระกูลเราตกต่ำแบบนี้พวกเราคงไม่เดือดร้อนหรอกนะท่านหญิงยูโรเจ้ากล้าดูหมิ่นนายน้อยคนที่3ของพวกเรางั้นเหรอเจ้าคิดที่จะดูถูกตระกูลของพวกเราอย่างนั้นเหรอพี่3ของข้ามีความสง่างามทั้งรูปหล่อเหลาเจ้าคิดว่าเขานะไม่ดีพอสำหรับเจ้างั้นเหรอหล่อเหลากับผีสิเจ้าพวกโง่บาจือหยางแหกตาดูแล้วก็เลิกพูดเรื่องไร้สาระได้แล้วไม่มีใครทำได้นอกจากตัวเจ้าเองหรอกนะนี่ข้าไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมนี่เขาเป็นผู้นำตระกูลที่อ่อนแอที่สุดของพวกเรานี่นะผู้นำที่ไร้ประโยชน์นั้นปรากฏตัวออกมาตอนนี้จนได้นะท่านผู้นำเขาคิดว่าเขานะยังเป็นที่หนึ่งอยู่อีกเหรอเนี่ยดูเหมือนว่ายังจะอับอายไม่พอที่โดนตีเหมือนสุนัขเพราะว่าเขายังไม่กล้าออกจากห้องอีกนี่มันทำไมมันถึงออกมาเดินแบบนี้ได้เจ้าหมอนี่มันเป็นใครกันโอ้ที่แท้ก็เป็นผู้นำตระกูลนี่เองคิดว่าใครที่แท้ก็ไอ้คนไร้ประโยชน์นี่วะเจ้าถูกทำร้ายจนกลายเป็นคนพิการเมื่อวานนี้นี่เจ้ายังมีชีวิตรอดมายืนต่อหน้าพวกข้าได้อีกเหรอข้าคิดว่าเจ้านะตายไปแล้วซะอีกน้อยแน่ข้าเห็นเขากินยาพิษด้วยสองตาของข้าเองเขารอดมาได้ยังไงเนี่ยบ้าจริงรองผู้นำตระกูลเจ้าประหลาดใจที่เห็นข้ายังมีชีวิตอยู่งั้นเหรอเสียใจด้วยนะที่เจ้านะต้องผิดหวังน้อยแน่เนี่ยเทียนเจ้ากำลังคิดจะทำอะไรนะเจ้ารีบใส่หัวไปซะที่นี่นะไม่เหมาะกับคนอ่อนแออย่างเจ้าหรอกนะใส่หัวไปงั้นเหรอทำไมข้าต้องไปด้วยที่นี่นะมันคือตระกูลของข้าทำไมข้าจะอยู่ไม่ได้เนี่ยเทียนฟังคำแนะนำของท่านลุงซานตงกลับไปดีกว่าบาดแผลของท่านนะยังไม่หายดีนี่มันไม่ใช่สถานการณ์ที่ท่านนะจะแก้ไขได้แล้วนะลุงงั้นเหรอช่างเป็นลุงที่ดีจริงๆนะห่วงใยข้าด้วยนี่เจ้าข้าพูดดีๆแล้วนะนี่เจ้าไม่ฟังเลยใช่ไหมเจ้าต้องการอะไรกันแน่ข้าเป็นหัวหน้าตระกูลและข้าต้องการให้เจ้าลงจากเก้าอี้นั้นซะในระหว่างนั้นสถานการณ์เริ่มตึงเครียดทุกคนต่างเงียบไปสักพักหนึ่งน้อยแน่ไอ้สารเลวข้าคือลุงคนที่3ของเจ้านะเจ้าบังอาจ
มาหักหน้าข้าแบบนี้ได้ยังไงเจ้ากล้าดูถูกผู้อาวุโสของเจ้างั้นเหรอนี่ท่านข้าคือผู้นำตระกูลนะและตำแหน่งนี้นะก็คือตำแหน่งของข้าแล้วอีกอย่างตอนนี้ข้านะก็อยู่ที่นี่แล้วเจ้าควรออกไปจากเก้าอี้ของข้าซะแกนี่มันไอ้ขยะเอ้ยแกรู้ไหมว่าแกนะคือตัวอัปยศของตระกูลแกอยากจะตายมากใช่ไหมได้เลยซานตงพุ่งเข้าโจมตีด้วยพลังกงเล็บอินทรีย์ของเขานี่มันอะไรกันเนี่ยแต่ว่าพระเอกเขาสามารถหลบการโจมตีของท่านลุงของเขาได้เฮ้ยบ้านะนี่ข้าพลาดได้ยังไงกันไอ้ขยะพิการนี่มันไม่ได้ดูแปลกไปจากขยะแล้วทำไมมันถึงหลบการโจมตีของข้าได้บ้าจริงนั่นมันอันตรายมากโชคดีที่ข้าได้ฝึกวิชาเคลื่อนไหวมาก่อนไม่อย่างนั้นวันนี้ข้าได้ตายแน่ๆแต่ว่าพลังลึกลับในร่างกายของข้าตอนนี้มันคืออะไรกันเนี่ยน้อยเล็กแกมังอาจนักนะตายซะเถอะท่านใดนั้นก็ได้มีผู้อาวุโสอีกคนหนึ่งโผล่เข้ามาเนี่ยชานตงหยุดเดี๋ยวนี้นะและการโจมตีของชานตงก็ได้ถูกหยุดเอาไว้โดยผู้อาวุโสคนหนึ่งนี่แกกล้าดียังไงถึงกล้าพยายามฆ่าผู้นำตระกูลของแกนี่คือผู้อาวุโสประจำตระกูลเนี่ยเนี่ยหยวนนี่แกไม่เห็นหัวข้าแล้วใช่ไหมคิดจะทำอะไรก็ทำได้ตามใจตัวเองงั้นเหรอน้อยแน่แต่แกนี่มายุ่งจนได้นะผู้น้อยไม่กล้าหรอกขอรับถ้าอย่างนั้นก็ดีดูการเคลื่อนไหวของเนี่ยเทียนแสดงให้เห็นแล้วว่าอาการบาดเจ็บของเขาใกล้หายดีแล้วแทนที่จะปล่อยให้เนี่ยชานตงเปลี่ยนตระกูลเนี่ยให้กลายเป็นหุ่นเชิดของตระกูลบาแต่ว่าข้าต้องช่วยเหลือเนี่ยเทียนก่อนแล้วมาดูกันว่าวันนี้เขาจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงต่อจากนี้แกไม่ใช่รองผู้นำตระกูลเนี่ยอีกต่อไปและกิจการเรื่องงานแต่งต่างๆจะอยู่ในการดูแลของเนี่ยเทียนทั้งหมดด้วยความเคารพผู้อาวุโสแต่ว่าข้านะนี่ท่านมีข้อโต้แย้งอะไรเงินเหรอมาไม่มีขอรับผู้อาวุโสตระกูลบามาเพื่อสู่ขอแต่งานกับลูกสาวตระกูลเนี่ยการตัดสินใจทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับท่านแล้วนะเนี่ยเทียนตกลงแต่แกนี่นะดูท่าไม่ทุกข์ร้อนอะไรเลยแถมเขายังมาโยงงานแต่งนี้ให้ข้าตัดสินใจอีกมันแปลกไปหน่อยนะนี่พวกเจ้าเขียนสัญญางานแต่งมาแล้วงั้นเหรอดูเหมือนว่าตระกูลบานะจะมุ่งมั่นที่จะสู่ขอให้ได้เลยนะเยี่ยมมันเยี่ยมมากเลยตอนนี้เจ้าเนี่ยเทียนก็เป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมดแล้วงั้นเรามาเซ็นสัญญาแต่งงานให้มันจบๆดีกว่าพี่เนี่ยเทียนอย่าเซ็นนะคะข้าน่ะไม่อยากแต่งเลยนี่จิวเม่เจ้าอย่ากังวลไปเลยนะข้าเชื่อท่านพี่เนี่ยเทียนนะแต่ข้าน่ะไม่ขอลงนามในสัญญาแต่งงานที่น่ารังเกียจแบบนี้เด็ดขาดพี่เนี่ยนั่นหมายความว่าท่านไม่สนใจข้อตกลงในสัญญางานแต่งนี้งั้นเหรอตระกูลของข้าไม่สนใจเรื่องงี่เง่าพันนี้หรอกนะเนี่ยเทียนเจ้ากำลังขุดหลุมฝังศพตัวเองอยู่นะเจ้ารู้ตัวไหมหากไม่ได้รับการคุ้มครองจากตระกูลบาของพวกเราพวกเจ้าจะต้องหายไปจากเมืองโม่หยางภายในครึ่งปีพวกเจ้าคอยดูได้เลยคิดจะทำให้ตระกูลเนี่ยหายไปงั้นเหรอนี่เจ้ากล้าดีไม่เบานะถ้าหากท่านพ่อของข้าไม่ตายเมื่อ3ปีก่อนพวกเจ้าคิดว่าตระกูลบาของพวกเจ้านะจะกล้ามายืนหยิ่งผยองตรงนี้งั้นเหรอเนี่ยเทียนเจ้าอย่าเอาเรื่องในอดีตมาพูดในปัจจุบันสิในฐานะว่าที่ผู้นำตระกูลบาในอนาคตข้าจะให้โอกาสเจ้านะตราบใดที่แกเซ็นสัญญาแต่งงานเข้าตระกูลข้าสัญญาจะให้ตระกูลเนี่ยเป็นสุนัขรับใช้ประจำตระกูลข้าแล้วข้าจะดูแลตระกูลพวกเจ้าอย่างดีเลยข้าสัญญาว่าตระกูลเนี่ยของเจ้าในอนาคตนะนี่แกกล้ามากนะเนี่ยเทียนเจ้ากล้าตบข้างั้นเหรอนี่เจ้าอยากตายหรือไงเจ้าควรดีใจนะที่ข้านะแค่ตบหน้าเจ้าไม่งั้นเจ้านะคงได้กลายเป็นศพไปแล้ววิชาเคลื่อนไหวของเฟยหงนั้นทรงพลังมากแต่ร่างกายนี้อ่อนแอเกินไป
ทำให้ไม่สามารถแสดงพลังทั้งหมดออกมาได้แถมยังใช้พลังทั้งหมดออกมาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเทคนิคการเคลื่อนไหวนี้ช่างลึกลับจริงๆข้าแทบมองตามเขาไม่ทันนี่ต้องเป็นเทคนิคระดับสูงแน่ๆเนี่ยเทียนพลังและพรสวรรค์ของเจ้านะกลับมาแล้วจริงๆงั้นเหรอตระกูลเนี่ยของข้ายังคงมีหวังอยู่ใช่ไหมเนี่ยเทียนความเร็วของเขาเร็วมากเขาสามารถทำอย่างนั้นได้ยังไงกันนี่เขาโดนพิษทำลายลมปานไปแล้วนี่นะเนี่ยเทียนนี่เจ้านะกำลังเลือกหนทางสู่ความตายนะเจ้าคิดว่าเจ้านะยังเป็นอัจฉริยะเมื่อ3ปีก่อนอยู่งั้นเหรอตอนนี้เจ้ามันไม่ต่างอะไรกับขยะเลยข้าสามารถเหยียบย่ำเจ้าและสามารถฆ่าเจ้าได้เหมือนกับว่าเจ้าเป็นแค่หนอนเป็นแค่แมลงตัวหนึ่งนายน้อยอย่าหุนหันไปเลยอย่าลืมสิว่าตอนนี้พวกเราอยู่ในห้องโถงของตระกูลเนี่ยนี่เจ้าต้องการเหยียบข้างั้นเหรอช่างเป็นคำพูดที่เย่อหยิ่งจริงๆนะเจ้าต้องการที่จะก้าวไปสู่ระดับเทพสงครามคนแรกใช่ไหมล่ะเจ้าเป็นเพียงมดจากโลกที่มีอายุไม่ถึง 3,000 ปีเจ้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้าคนนี้เป็นใครถ้าเป็นเมื่อก่อนล่ะก็จักรพรรดิหูเทียนอูเทียนเจ้าคงอ้อนวอนร้องขอชีวิตว่าได้โปรดช่วยข้าด้วยท่านเทพเจ้าแห่งสงครามข้าจะไม่พูดแบบนั้นกับท่านอีกแล้วเจ้ากล้ายั่วยุข้าคนนี้ข้าขอลงโทษเจ้าให้นั่งคุกเข่าอยู่ในห้องโถงนี้และห้ามไปไหนเป็นเวลา 15,000 วันเนี่ยเทียนเลิกหลบอยู่หลังคนอื่นได้แล้วแกคิดว่าแกเป็นเต่าหรือไงหดอยู่แต่ในกระดองนะออกมาสู้กันตัวต่อตัวกับข้าด้วยตัวของเจ้าเองเจ้านะกล้าหรือเปล่าถ้าเจ้ากล้าก็เข้ามาเลยแต่ถ้าเจ้าก้าวออกมาจากตระกูลเนี่ยของเจ้าเมื่อไรข้าจะเหยียบเจ้าให้จมดินแล้วข้าจะทุบตีเจ้าเหมือนหมาตัวหนึ่งเจ้าคอยดูทุบตีข้าเหมือนหมางั้นเหรอนี่เจ้ากล้าดีนักนะนี่ข้าเป็นอะไรไปเนี่ยพลังดัชนีพิฆาตเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆข้าถึงนั่งคุกเข่าลงเองแล้วมีเจ้าเนียเทียนยืนอยู่ตรงหน้าข้าแบบนี้มันเป็นไปได้ยังไงกันนายน้อยตระกูลบาการุณาระวังคำพูดของเจ้าหน่อยถ้าขืนเจ้ายังพูดจาเช่นนี้ข้านะจะไม่รับประกันนะว่าข้าจะไม่ฆ่าเจ้าให้ตายที่นี่เอ๊ะนั่นมันวิชาอะไรกันทำไมถึงได้ทรงพลังขนาดนี้นายน้อยท่านเป็นยังไงบ้างขอรับน้อยเนี่ยเจ้ารอก่อนเถอะเนี่ยเทียนข้าบาจื้อหยางจะกลับมาแก้แค้นเจ้ากับสิ่งที่เจ้านั้นทำกับข้าเป็นร้อยเป็นพันเท่าเจ้ากล้าสู้กับท่านได้ยังไงกันอีกไม่นานตระกูลอัปยศนี้จะต้องล่มสลายในไม่ช้าเจ้าคอยดูเลยนายน้อยตระกูลเบาโกรธมากขนาดนี้แถมยังจะเอาคืนข้าเป็นร้อยเป็นพันเท่าเลยงั้นเหรอการข่มขู่ของเจ้าเช่นนี้มันใช้ได้ผลแค่กับเด็กเท่านั้นแหละแต่มันใช้ไม่ได้ผลกับข้าหรอกนะเนี่ยเทียนในอีก2อาทิตย์จะมีจัดการประลองฝีมือของเมืองโม่หยางและตระกูลเนี่ยของเจ้าถ้าเกิดว่าลงแข่งข้านะจะฆ่าคนของตระกูลเจ้าไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวเนี่ยเทียนเจ้าทำให้นายน้อยของพวกข้าโกรธเคืองเป็นอย่างมากตระกูลเนี่ยเนี่ยได้พังทลายแน่โชคร้ายจริงๆที่มีเจ้าเป็นผู้นำตระกูลแบบนี้อีก2อาทิตย์ข้างหน้าเมืองโม่หยางจะจัดการประลองฝีมือขึ้นงั้นเหรอตอนนี้ข้าแค่รอคอยให้ถึงวันนั้นสินะเนี่ยเทียนเจ้าทำเกินไปหรือเปล่าแม้ว่าเจ้าจะตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอของตระกูลบาแต่เจ้าก็ไม่ควรไปดูถูกนายน้อยของพวกเขานะใช่คราวนี้ตระกูลเนี่ยทำให้ตระกูลบาขุ่นเคืองแล้วพวกเราจะตั้งตัวในเมืองโม่หยางนี้ได้ยังไงกันเนี่ยเทียนแกคือตัวหายนะตอนนี้เจ้าได้ก่อเรื่องใหญ่ให้กับตระกูลเหนือของพวกเราเจ้านะรู้ตัวหรือเปล่าท่านผู้อาวุโสทุกท่านคิดยังไงกับการตัดสินใจของข้าในวันนี้การกระทำของท่านถูกต้องแล้วท่านได้ช่วยปกป้องเกียรติของตระกูลเหนือความต้องการของตระกูลบามากเกินไปพวกเราต้องสั่งสอนมันให้มันรู้ไว้ซะบ้างว่าไม่มีใครสามารถจะรังแกตระกูลพวกเราได้ง่ายๆดูเหมือนว่ายังมีคนที่เหมาะสมอยู่ในตระกูลเนี่ยอยู่นะท่านผู้อาวุโสข้านะขอตัวก่อนนะตระกูลเนี่ยจ
จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างปกติถ้าไม่มีอะไรสำคัญอย่ามารบกวนข้าเด็ดขาดการประลองฝีมือของเมืองโม่หยางใกล้ถึงวันประลองแล้วข้าต้องการสถานที่ที่สงบในการฝึกฝนดังนั้นผู้อาวุโสช่วยจัดการเรื่องต่างๆแทนข้าด้วยนะในตอนที่ข้าไม่อยู่และนั่นคือทั้งหมดที่ข้าต้องการท่านผู้นำท่านเพิ่งทวงคืนตำแหน่งของท่านจากพ่อบ้านท่านไม่อยากพูดอะไรสักหน่อยงั้นเหรองั้นเหรอเอาล่ะทุกคนจงฟังไม่ว่าตระกูลเนี่ยในตอนนี้จะอยู่ในสถานการณ์ยังไงข้าคนนี้ขอสัญญากับพวกเจ้าทุกคนในที่นี้นับแต่นี้ไปใครมันกล้าดูถูกตระกูลของข้าพวกมันจะต้องลงเอยด้วยความตายเท่านั้นเป็นคำพูดที่น่านับถือมากข้าขอคารวะท่านผู้นำนี่คือทั้งหมดที่ข้าจะพูดในวันนี้เนี่ยเทียนอัจฉริยะของเมืองโม่หยางกลับมาแล้วแถมเขายังดูทรงพลังกว่าเมื่อ3ปีก่อนตระกูลเนี่ยของพวกเราหลุดพ้นเคราะห์กรรมแล้วความพยายามของข้าที่ทำมา3ปีกำลังจะสูญเปล่าเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันอื้อเนี่ยเทียนเจ้ารอก่อนเถอะข้าจะแก้แค้นเจ้าให้ได้สำหรับงานประลองในเมืองโม่หยางขอเวลาเตรียมตัวสักครึ่งเดือนก็น่าจะเพียงพอแล้วก่อนอื่นต้องตรวจสอบร่างกายของข้าก่อนเส้นเลือดก้าวหยวนของข้าได้ถูกทำลายเกือบทั้งหมดแต่สิ่งที่ลำบากที่สุดคือการขับพิษร้ายแรงนี้ออกไปจากร่างกายข้าหากไม่สามารถขับพิษนี้ออกไปได้หมดแม้แต่หนึ่งในเก้าจักรพรรดิสวรรค์ก็ยากที่จะไปถึงในระดับนั้นแต่ที่ข้าประหลาดใจที่สุดก็คือข้าไม่คาดคิดว่าหินดวงดาวในยุคดึกดำบรรพ์จะมาเกิดใหม่พร้อมกับข้าด้วยและดูเหมือนว่าก้อนหินนั้นจะกลายเป็นเส้นเลือดเทียนหยวนของข้าเมื่อนึกย้อนกลับไปตอนที่ข้าออกท่องจักรวาลข้าได้รับหินดึกดำบรรพ์จากความยากลำบากมากมายกว่าจะได้มันมาสถานที่แห่งนี้คือกาแล็กซี่ทะเลมืดหินคริสตัลนี้บรรจุพลังไว้มากมายข้าจะต้องเลี้ยงมันด้วยเลือดของข้าจนกว่ามันจะสามารถเปิดใช้งานได้การได้รับชีวิตใหม่หลังจากที่ข้าตายอาจเกี่ยวข้องกับหินก้อนนี้ก็ได้แต่ว่านี่มันอะไรกันเนี่ยที่นี่ที่ไหนกันหรือนี่จะเป็นเส้นเลือดหยวนเส้นที่10ของข้าดวงดาวแรกเริ่มที่มีพลัง9ล้านดวงดาวข้าต้องปลุกพลังของดวงดาวนี้ทั้งหมดอย่างนั้นเหรอถ้าข้าปลุกพลังนั้นได้ทั้งหมดต่อให้พวกจักรพรรดิทั้ง9แห่งดินแดนสวรรค์รวมกำลังกันต่อสู้กับข้าก็ไม่มีโอกาสชนะข้าได้เท่านี้มันยังไม่เพียงพอที่จะเอาชนะพวกนั้นได้หรอกนะเนี่ยเทียนแต่ว่าขั้นแรกต้องปลุกดาวดวงแรกให้ได้ซะก่อนถึงพลังจะตื่นขึ้นเส้นเลือด9สวรรค์ที่ถูกทำลายไปเมื่อก่อนหน้านี้ก็ได้รับการรักษาหมดแล้วและตอนนี้เส้นที่10ก็เป็นรูปร่างขึ้นมาเยอะแล้วพลังดวงดาวทำให้ข้านั้นเข้าถึงพลังที่ข้าไม่เคยเข้าถึงมาก่อนในชีวิตที่แล้วแม้แต่เส้นเลือด9หยวนของข้าที่ได้ถูกทำลายไปแล้วยังสามารถรักษามันได้แต่พิษในตัวของข้ายังไม่ถูกขับออกไปและมันยังอยู่ในตัวของข้าอยู่ตอนนี้เนี่ยชานตงท่านเป็นลุงของข้าและเป็นหนึ่งในสมาชิกตระกูลเนียแต่เจ้ากับวางยาพิษข้าเพื่อครอบครองตระกูลเนียไหนไม่ช้าข้าจะทำให้เจ้านั้นได้ชดใช้อย่างสาสมตัดภาพมาในระหว่างที่เนี่ยเทียนกำลังเดินอยู่ในตระกูลของเขาพิษในเส้นเลือดของข้าคือพิษของดอกไม้กินวิญญาณเพื่อที่จะล้างพิษนี้ข้าต้องการยาอายุวันนะระดับ2แต่ว่าในเมืองเล็กๆอย่างเมืองโม่หยางนะจะมีของที่ข้าต้องการหรือเปล่านะก่อนอื่นข้าต้องไปที่ย่านการค้าเพื่อเสี่ยงโชคถ้าข้าไม่พบสิ่งที่ต้องการที่นั่นคงต้องเดินทางไปยังภูเขาตัวแยกเมฆท่านผู้นำเดินมาทางนี้หลีกทางให้ท่านเร็วใช่เจ้าหรือไม่ที่เป็นคนดูแลการเงินของตระกูลนะท่านผู้นำอย่าวางท่าหน่อยเลยร่างกายของท่านยังไม่หายดีและยังได้รับบาดเจ็บอยู่ไม่ควรเดินออกมาที่นี่นะเอาเงินมาให้ข้า100เหรียญทอง100เหรียญทองคนพิการอย่างเจ้านะจะเอาเงินไปทำอะไรตั้งเยอะขนาดนั้นฮะข้าคือผู้นำตระกูลนะจุบ้าเอ้ย
นี่คงทำให้เจ้านะเข้าใจได้มากขึ้นนะเอ้ยไอ้น้อยแน่จะหมอนี่นี่เจ้ากล้าตบหน้าข้างั้นเหรอเจ้ารู้ไหมว่าข้าน่ะคือใครข้าเป็นน้องชายของพ่อบ้านเนี่ยซานตงนะข้ายอมแล้วเอาล่ะเจ้าจะบอกข้าได้หรือยังว่าตอนนี้นะเจ้าเป็นใครเอ๋สู้เบิ่งท่านผู้นำเฮาดูขนาดผู้ดูแลการเงินของตระกูลเฮาเป็นยังสู้ท่านผู้นำบ่ได้เบิ่งเอาโลดสู้อัจฉริยะประจำตระกูลของเฮานะกลับมาแล้วเจ้ากล้าตบข้างั้นเหรอพี่เขยของข้านะเป็นพ่อบ้านนะเจ้ารอก่อนเถอะเดี๋ยวเขาจะมาจัดการเจ้าเจ้าคิดว่าใช้พี่เขยของเจ้ามาขู่ข้าคิดว่าข้านะจะกลัวงั้นเหรอถ้าข้ารู้ว่าเจ้าเป็นน้องเขยไอ้ชั่วนั่นเจ้านะตายห่าไปแล้วใครที่มันกล้าบังอาจเหยียดหยามตระกูลของข้าหรือทำให้ตระกูลของข้านั้นต้องเสื่อมเสียข้าจะฆ่าล้างโคตรมันทั้งตระกูลให้ดูใช่แล้วเจ้าหมอนั่นน่ะสมควรโดนแล้วล่ะโทษของมันน่ะคือตายเท่านั้นสารเลวอย่างมันน่ะฆ่ามันเลยครับท่านผู้นำอย่าปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่ได้นี่พวกเจ้านะมีใครที่ทำงานอยู่ในห้องการเงินบ้างท่านผู้นำขอรับเป็นท่านเนี่ยอันมินขอรับเขาเป็นหนึ่งในผู้ดูแลการเงินของตระกูลขอรับท่านผู้นำต้องการให้ข้าทำอะไรเหรอขอรับเจ้าคือเนี่ยอันมินใช่ไหมดีมากต่อจากนี้ข้าขอตั้งให้เจ้าเป็นผู้ดูแลการเงินในตระกูลเนี่ยคนใหม่ตอนนี้เจ้าต้องไปเอาเงินมาให้ข้า100เหรียญทองรีบไปได้แล้วได้ขอรับท่านผู้นำได้โปรดรอสักครู่ขอรับนี่ครับท่านผู้นำ100เหรียญทองของท่านนี่อันมินต่อจากนี้เจ้าอาจจะเหนื่อยหน่อยนะข้าหวังว่าเจ้านะจะไม่ทำให้ข้าและตระกูลของข้าผิดหวังเอ๋เขาได้เป็นผู้จัดการคนใหม่งั้นเหรอถ้าข้ารู้ว่าจะได้ตำแหน่งแบบนี้นะข้าเสนอตัวเองไปตั้งแต่แรกแล้วนี่ซานตงมันอาจจะซื้อยาพิษมาจากย่านการค้านี้ก็ได้ถ้าข้าเดาไม่ผิดนะร้านนี้มีแต่สมุนไพรระดับต่ำดูเหมือนว่าฉันต้องไปหาเองที่ภูเขาแยกเมฆสินะพิษกืนกินวิญญาณนี้ข้าต้องรีบขับมันออกให้เร็วที่สุดและข้าจะช้าแบบนี้ไม่ได้แล้วเอ๊ะออร่านี้ทำไมข้ารู้สึกคุ้นๆจังเลยแฮะทำไมดาบสวรรค์เล่มนี้ที่เคยเป็นเพื่อนเก่าของข้าถึงได้มาอยู่กับเจ้านี่กันผ่านมา100ปีแล้วสินะตั้งแต่ข้าได้เกิดใหม่ข้าได้พบกับเจ้าอีกครั้งนั่นหมายความว่าเจ้าไอ้เพื่อนยากเจ้าต้องการให้ข้านั้นผู้เป็นนายชุบชีวิตเจ้ากลับมาอีกครั้งแล้วกลับไปเป็นใหญ่ด้วยกันสินะดาบีเฮสเดอร์สวรรค์พวกเรามาช่วยกันล้างความอัปยศที่พวกเราได้รับทั้งหมดนี้และข้าผู้นี้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรข้าก็จะฟื้นคืนชีพเจ้าให้กลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งคุณชายสายตาของท่านเนี่ยดีจริงๆดาบหักเล่มนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยวัตถุดิบพิเศษจากยุคโบราณถึงแม้ว่าจะพยายามค้นหาและตรวจสอบดาบเล่มนี้มาหลายปีก็ไม่สามารถระบุได้เลยว่ามันถูกสร้างมาจากวัตถุดิบชนิดใดไม่คิดเลยว่าดาบที่เคยเป็นดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่ดาบทั้งหมดในแดนสวรรค์ถึงกับถูกตีค่าให้เป็นดาบขยะมาขายในร้านเล็กๆแบบนี้นี่เจ้าของร้านเจ้าขายดาบเล่มนี้ราคาเท่าไหร่หากดาบเล่มนี้ไม่ได้รับความเสียหายอย่างหนักมันก็ได้รับการจัดอันดับเป็นอาวุธขั้นจิตวิญญาณระดับที่3แต่เห็นว่าท่านชอบดาบเล่มนี้ข้าจะขายให้ท่าน10เหรียญทองท่านพอจะสู้ไหวหรือเปล่าได้เลยตกลงตามนั้น วันนี้สงสัยข้าจะดวงดีไม่น้อยเสนอราคาแบบมั่วๆไปมันก็ดันซื้อซะงั้นไอเด็กน้อยเอ้ยนายน้อยข้ายังมีของดีๆชิ้นอื่นอีกมากมายท่านสนใจชิ้นไหนอีกไหมไม่ล่ะนั่นคือเหรียญทอง10เหรียญเก็บไว้ซะแล้วข้าจะรับดาบนี่ไปได้ขอรับนายน้อยเนี่ยช่างเป็นคนใจกว้างจริงๆเนี่ยเทียนหยุดเดี๋ยวนี้นะเอ๊ะใหญ่นี่เป็นใครกันเอ๊ะอะไรเนี่ยไรอย่างไรที่สุดเนี่ยเทียนเจ้าตายซะเถอะดีเป็นกระบวนท่าเตะที่ดีเลยแม่นางโม่เนี่ยเทียนได้ย้อนถึงอดีตว่ามีครั้งหนึ่งเขาเคยต่อสู้กับหญิงสาวคนนี้ที่การประลองการต่อสู้ของเมืองโม่หยางเจ้าโมรูเซียวงั้นเหรอเนี่ยเทียนในที่สุดเจ้าก็กล้าออกมาจากเขตตระกูลของเจ้าข้ารอเจ้ามา3ปีแล้วนะนี่เธอรอข้ามา3ปีหรือว่าเธอ
จะชอบข้างั้นเหรอแต่ดูท่าจะไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะเมื่อ3ปีที่แล้วข้าแพ้เจ้าในการประลองฝีมือของเมืองโม่หยางข้าฝึกฝนอย่างหนักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในการประลองปีนี้ข้าจะต้องชนะเจ้าให้ได้เอ๊ะนี่เธออยากเอาชนะข้าหรอกหรือข้าคิดว่าชอบข้าซะอีกชอบบ้าชอบบออะไรของเจ้านะเปล่าหรอกข้าคิดมากไปเองนะนี่เจ้าคนร้ายยางอายนี่เจ้าอย่าหลงตัวเองนะเอ๊ะนั่นไม่ใช่ท่านหญิงโม่หรอกหรือแล้วท่านหญิงน่ะกำลังเถียงอยู่กับใครงั้นเหรอนี่ตอนนี้เจ้านะยังอยู่ขั้นที่9อยู่หรือเปล่าเจ้าไม่ต้องมาพูดเลยถ้าหากเจ้านะยังฝึกฝนไม่ถึงขั้นที่9เจ้านะแพ้ข้าแน่นอนเอ๊ะเจ้าหมอนี่นะคืออดีตอัจฉริยะของตระกูลเนี่ยที่กลายเป็นคนพิการเนี่ยเทียนนี่นะเขาไม่ได้ออกมาจากตระกูลตั้งหลายปีข้าคิดว่าเขาตายไปแล้วซะอีกแต่ว่าข้าไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นท่านหญิงโม่ที่นี่นะโม่รูเซียวตอนนี้เจ้านะอยู่ขั้นที่9แล้วงั้นเหรอเจ้าติดอยู่ขั้นที่9นี้มาตั้ง2ปีแล้วใช่ไหมนี่นะไม่ใช่ธุระกงการอะไรของเจ้าเจ้านะอยากรู้ไปทำไมกันเรื่องนี้นะมันเกี่ยวกับรากฐานวิญญาณของเจ้าที่นี่คนเยอะเกินไปเราควรหาที่คุยกัน2คนนะนี่เจ้าจะทำอะไรของเจ้านะคิดจะทำอะไรกับข้าทำไมเจ้าต้องพาข้าไปที่ลับตาคนด้วยเขาต้องการอะไรจากข้ากันแน่ข้าอ่านความคิดเขาไม่ออกเลยเอ๊ะหรือว่าเขาจะคิดไม่ดีไม่ร้ายกับข้านะน้อยแน่เจ้าเนี่ยเทียนเดี๋ยวก่อนนะนี่เจ้ากำลังเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าข้าแค่อยากจะคุยกับเจ้าเท่านั้นเจ้านะอย่าคิดอะไรเกินเลยไปสิคนผีทะเลอย่างเจ้านะต้องการที่จะคุยอะไรกับข้างั้นเหรอแม่นางโมในช่วง2ปีนี้ท้องส่วนล่างของท่านนะมีอาการแสบร้อนทุกวันใช่ไหมเหมือนกับว่ามีไฟเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาและในช่วงที่ดวงอาทิตย์นั้นได้ขึ้นมามันจะทำให้เจ้านั้นรู้สึกทรมานมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ข้าพูดนะมันถูกใช่ไหมเอ๊ะข้าไม่เคยบอกใครเกี่ยวกับอาการที่ข้าเป็นอยู่ทำไมเขาถึงรู้เรื่องนี้ได้เนี่ยเทียนเจ้านี่มันสมกับเป็นขยะจริงๆดูตอนนี้สิมันเหมือนจะเป็นบ้าไปแล้วแถมพูดเรื่องไร้สาระให้แม่นางโม่ฟังอีกนี่เจ้าได้ยินแบบนี้แสดงว่าเจ้านะรู้สึกแสบร้อนจริงๆสินะแล้วตอนนี้เจ้าต้องการไปคุยกับข้าหรือเปล่าชิตามข้ามาข้าช่างไร้เดียงสาจริงๆหญิงสาวไม่ได้มองหน้าแต่ทำไมข้ารู้สึกเขินอายจังแฮะเอ๊ะดูเหมือนว่าเขาจะพูดอะไรบางอย่างจนแม่นางโม่น่ะเริ่มชักจะใจอ่อนแล้วเนี่ยเทียนเจ้าขยะเมื่อไม่กี่วันก่อนเจ้าไม่ได้ไว้หน้าพวกข้าและยังทำให้ชื่อเสียงของตระกูลบาได้รับความเสื่อมเสียจนเป็นที่เย้ยหยันของทุกคนตอนนี้เจ้านะพลาดเองที่เจ้านะกล้าออกมาจากตระกูลของเจ้าเอ๊ะเขาว่ากันว่าสองตระกูลนี้น่ะเป็นคู่แข่งกันนี่นะดูเหมือนว่าพวกเราจะได้ดูอะไรที่สนุกสนุกกันแล้วนี่นายน้อยตระกูลบาเจ้าช่างน่าประทับใจจริงๆนะใบหน้าของเจ้านะหายดีแล้วงั้นเหรอหัวเข่าของเจ้าคงไม่ทำให้ขาของเจ้านั้นอ่อนแรงอีกใช่ไหมน้อยแน่เนี่ยเทียนความอัปยศที่เจ้าได้ทำไว้กับข้าข้าจะล้างแค้นเจ้าเป็นร้อยเท่าเลยตายซะเถอะมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอนายน้อยตระกูลขาอ่อนนายน้อยตระกูลบ่าในระหว่างที่เขาพุ่งเข้าโจมตีเนี่ยเทียนแต่ทว่าการโจมตีของเขาก็ต้องถูกหยุดยั้งไปโดยแม่นางโม่บ้าจริงหมายความว่ายังไงแม่นางโม่นี่เจ้าพยายามปกป้องไอ้ขยะนี่งั้นเหรอนี่แม่นางโม่เจ้าคิดจะทำอะไรของเจ้านะข้าต้องขอโทษนายน้อยด้วยที่นี่เป็นย่านการค้ากรุณาอย่าต่อสู้กันเพราะเรื่องส่วนตัวนะคะโมรูเซียวเจ้ากำลังปกป้องไอ้ขยะเนี่ยเทียนอย่างเปิดเผยงั้นเหรอหรือว่าเจ้าจะมีใจให้มันงั้นเหรอบ้าจือหยางเจ้าพูดเรื่องบ้าอะไรของเจ้านะนี่บ้าจือหยางเจ้ากำลังสงสัยเรื่องความสัมพันธ์ของข้ากับแม่นางโม่งั้นเหรอเรื่องของข้ามันเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยหรือว่าเจ้าจะอิจฉาข้าเนี่ยเทียนเจ้าคนหน้าไม่อายนี่เจ้าหยุดพูดเรื่องไร้สาระได้แล้วนะในเมื่อแม่นางโม่รักข้าขนาดนี้ข้าจะสอนบทเรียนให้สุนัขตัวหนึ่งเพื่อแสดงวรยุทธ์ของข้า
ให้พวกมันได้เปิดหูเปิดตาซะบ้างเอ๊ะเนี่ยเทียนนี่เจ้าจะทำอะไรนะเจ้ากล้าท้าทายข้างั้นเหรอฝ่ามือทลายหินผารับนี่ไปซะเจ้าสวะถึงแม้ว่าวรยุทธ์ของเจ้าจะแข็งแกร่งอย่างมากแต่ว่ากำลังการโจมตีของมันน่ะหนักแค่ 2,000 ปอนด์เท่านั้นทำอะไรข้าไม่ได้หรอกนะทำไมข้าจะไม่กล้ากับเจ้าข้ากับเจ้านะมันคนละชั้นกันจำใส่หัวเอาไว้ด้วยเนี่ยเทียนนี่เจ้าแข็งแกร่งมากเลยดูเหมือนว่าข่าวลือที่เจ้าอ่อนแอจะไม่ใช่เรื่องจริงสินะน้อยแน่เนี่ยเทียนนี่เจ้าข้าต้องการให้เจ้าจดจำเหตุการณ์นี้ไว้ให้ดีเพราะว่าวันนี้ข้าจะทำให้เจ้าไม่มีวันลืมตลอดจนวันตายของเจ้าไม่นะเนี่ยเทียนได้กระทืบซ้ำไปที่กลางอกของนายน้อยตระกูลบ่าเจ้าพลังนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยอดีตอัจฉริยะอันดับหนึ่งเขากลับมาแล้วงั้นเหรอแม่นางโม่เราไปกันเถอะข้าจัดการเรียบร้อยแล้วเนี่ยเทียนเจ้าทำให้บาจื๋อหยางนะพิการเลยนะเจ้าไม่กลัวว่าตระกูลบานะจะมาแก้แค้นเจ้างั้นเหรอแน่นอนข้าต้องกลัวอยู่แล้วเอ๊ะเจ้ากลัวแล้วทำไมเจ้าถึงต้องทำให้เขาพิการตอนที่ตระกูลบามาที่ตระกูลเนียเพื่อบังคับให้พวกข้านั้นทำสัญญาการแต่งงานกับตระกูลบาพวกมันใช้อำนาจของตระกูลบาข่มเหงพวกข้าเมื่อเทียบกับที่พวกมันนั้นทำกับตระกูลของข้าแล้วนี่ถือว่าข้าเมตตามันแล้วถ้าข้าใจร้อนกว่านี้เจ้าหมอนั่นได้กลายเป็นศพไปแล้วนะแต่ว่าเนี่ยเทียนบาจือหยางนะมีน้องชายคนที่สองอยู่นี่เขาเป็นนักรบอยู่ในเขตอาณาจักรวิญญาณเมื่อ3ปีก่อนข้าว่ามันไม่ยอมปล่อยเจ้าไปง่ายๆแน่ๆถ้ามันรู้ว่าเจ้าทำพี่ชายของมันพิการสักวันหนึ่งมันต้องมาแก้แค้นเจ้าแน่ๆบาจือเหลียงงั้นเหรอข้านะไม่กลัวหรอกถ้าเกิดมันมาข้าจะสู้กับมันเองยังไงมันก็เป็นเพียงแค่นักรบอาณาจักรวิญญาณกว่าจะถึงวันแข่งขันข้าคงไปถึงขั้นนั้นได้แล้วแหละหืมดูเหมือนเจ้าจะเป็นห่วงเป็นใยข้าเหลือเกินนะหรือว่าเจ้าจะหลงเสน่ห์ข้าแล้วรู้สึกชอบข้าขึ้นมาเนี่ยเทียนเจ้ามันหน้าไม่อายเจ้าเลิกพูดไร้สาระได้แล้วไม่อย่างนั้นข้าจัดการเจ้าแน่เอาล่ะพูดตามตรงนะเจ้าสามารถเข้าสู่ขั้นที่9ได้ตั้งแต่เมื่อไรกันก็ประมาณ2ปีครึ่งแล้วล่ะ2ปีครึ่งงั้นเหรอหลังจากที่เข้าผ่านทะลวงขั้นขึ้นมาสู่ขอบเขตขั้นที่9เจ้ารู้สึกปวดแสบปวดร้อนใช่ไหมที่บริเวณหน้าท้องของเจ้านะในเมื่อทุกๆวันเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นและตอนเที่ยงวันมันจะยิ่งเพิ่มความรุนแรงให้เจ้าเจ็บปวดทรมานแทบขาดใจใช่หรือเปล่านี่เจ้ารู้เรื่องนี้ได้ยังไงกันความอดทนของเจ้าเนี่ยน่าทึ่งจริงๆบางทีข้าอาจจะช่วยเจ้าในการปลุกวิญญาณฟีนิกซ์ของเจ้าได้นะแต่ก่อนอื่นข้าขอดูช่วงบริเวณหน้าท้องเจ้าหน่อยได้ไหมหน่อยแน่นี่เจ้าข้าแค่ต้องการดูตราวิญญาณฟีนิกซ์ที่ท้องของเจ้าเท่านั้นข้าขอตรวจสอบดูว่าจะปลุกมันขึ้นได้ยังไงก็แค่นั้นข้าแค่ต้องการทำให้เจ้านั้นรอดพ้นจากความเจ็บปวดที่เจ้าต้องพบเจอการที่เจ้าทนต่อการประทับตราฟีนิกซ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นเวลานานถึง2ปีครึ่งได้นี่ไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปเขาทำกันได้หรอกนะถ้าหากเจ้าไม่เต็มใจงั้นก็ไม่เป็นไรเอ๊ะแต่ว่าข้านะเป็นผู้หญิงนะงั้นก็ได้แค่ดูนะแม่นางโม่ได้เปิดหน้าท้องให้เนี่ยเทียนได้ดูนี่เนี่ยเทียนทำไมเจ้าต้องจ้องแบบนั้นด้วยข้ากำลังสังเกตอยู่ช่วยเงียบๆหน่อย1 2 37 8 9เอ๊ะเนี่ยเทียนนี่เจ้าทำอะไรของเจ้านะข้าบอกว่าอย่าขยับยังไงล่ะเอ๊ะนี่มันเอ๊ะมีอะไรงั้นเหรอทำไมสีหน้าของเจ้าถึงดูแปลกไปดูจากสถานการณ์มันแย่กว่าที่ข้าคิดอีกนะหากเราไม่สามารถปลุกวิญญาณของเจ้าได้ภายใน3วันเจ้าอาจจะถูกเผาทั้งเป็นด้วยตราประทับของฟีนิกซ์ศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ต้องห่วงอะไรมากหรอกนะตามข้ามาเดี๋ยวข้าปกป้องเจ้าเองหืมนี่เจ้าจะปกป้องข้างั้นเหรอข้าสามารถช่วยเจ้าปลุกวิญญาณของเจ้าได้แต่วิญญาณของเจ้ามันแข็งแกร่งมากกว่าปกติทั่วไปแต่ว่าตอนนี้นะข้าต้องไปที่ภูเขาแยกเมฆก่อนเอ๊ะ
ภูเขาแยกเมฆงั้นเหรอพ่อของข้าเคยบอกว่าที่นั่นน่ะมันอันตรายมากเลยเอ๊นี่เจ้าจะพาข้าไปด้วยงั้นเหรอถ้าเจ้าตามข้าไปสักอย่างทำไมจะไปไม่ได้มันจะอันตรายสักแค่ไหนกันเชียวเทือกเขาแยกเมฆเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับเพาะปลูกข้าเนี่ยเทียนจะแก้แค้นศัตรูที่ฆ่าพ่อข้าและคนในตระกูลของข้าอย่างแน่นอนนั่นมันหญ้าน้ำแข็งนี่นาดีขึ้นมามากเลยอาการปวดแสบปวดร้อนแทบไม่รู้สึกเลยตอนนี้โอ้ดูสิดูนั่นสิโมรูเซียวข้าจะปล่อยเจ้าเอาไว้กับเจ้างูดินตัวนี้ก็แล้วกันตราประทับฟีนิกซ์ของเจ้าได้เปรียบทางธรรมชาติต่อธาตุน้ำอยู่แล้วเจ้าพูดมันก็ง่ายสิทำไมเจ้าไม่ลองสู้กับมันเองล่ะเจ้าอย่าได้กลัวเลยเมื่อเผชิญหน้ากับสัตว์ดุร้ายวิธีกำจัดความกลัวก็ต้องสู้กับสิ่งที่เรากลัวเจ้าต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันเนี่ยเทียนเจ้าแน่ใจหรือว่าข้าสามารถเอาชนะเจ้างูตัวนี้ได้แน่ใจสิแต่ข้าขอแนะนำเจ้าอีกหนึ่งข้อเวลาเผชิญหน้ากับศัตรูเจ้าจะวอกแวกไม่ได้เจ้าต้องเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเทียนช่วยข้าด้วยมันเข้ามาแล้วเจ้างูดินยักษ์มันกระโจนเข้ามาโจมตีแม่นางโม่แต่ทว่าเนี่ยเทียนก็จัดการเจ้างูตัวนั้นด้วยพลังป่านดัชนีตรงห่วงเนี่ยเทียนไม่สามารถปล่อยให้เจ้างูยักษ์นั้นทำร้ายแม่นางโม่ได้เจ้าอย่าทำให้ข้าตกใจนักสิข้าเกือบเจอมันกินแล้วเห็นไหมนั่นมันเป็นความผิดของเจ้านี่นะที่เจ้าไม่รู้จักระวังตัวเองข้าเพิ่งแนะนำเจ้าไปเองเมื่อกี้เจ้าใช้วิชาดัชนีอะไรของเจ้าถึงทรงพลังขนาดนั้นมันเป็นวิชาขั้นอาณาจักรวิญญาณนะที่สำคัญกว่านั้นมันสามารถใช้พลังภายนอกเสริมให้พลังของวิชานี้ทรงพลังมากยิ่งขึ้นเจ้าแค่อยู่ขั้นที่9ของอาณาจักรเส้นเลือดเจ้านะยังใช้วิชานี้ไม่ได้นี่นาเอ๋นายเจ้าบอกว่าข้าแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปเอานะเมื่อเจ้าอยู่กับข้าข้าสามารถสอนวิชานี้ให้แก่เจ้าได้อัจฉริยะที่อยู่ข้างเจ้าไม่มีเรื่องไหนที่ทำไม่ได้เข้าใจไหมแม่นางโม่เอ๊ะนี่เจ้าไม่ต้องมาพูดข่มข้าหรอกนะที่นี่ช่างเป็นที่ที่สวยงามจริงๆถ้ามีหญ้าน้ำแข็งขั้นสูงพวกนี้รวมทั้งแกนวิญญาณของงูน้ำแข็งมันต้องเป็นของที่ล้ำค่ามากๆแน่ๆดูเหมือนว่าจิตวิญญาณของฟีนิกซ์ศักดิ์สิทธิ์ขั้นที่9ของเจ้านะจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาแล้วล่ะข้าว่าดูๆไปมันก็สวยงามดีนะสมุนไพรเหล่านี้นะถึงแม้ว่าสมุนไพรเหล่านี้จะสวยงามก็เหอะมันจะไปสำคัญเท่ากับชีวิตของเจ้าได้ยังไงกันเอ๊ะแต่ว่านะสมุนไพรน้ำแข็งและสมบัติประจำธาตุไม่เพียงแต่ช่วยลดความเจ็บปวดแต่ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อกระบวนการปลุกพลังอีกด้วยแม่นางโม่ระวังอยู่นิ่งๆนะนี่นะคือถ้ำของพวกงูน้ำแข็งเราอยู่ในถิ่นของมันงูพวกนี้ตัวใหญ่จริงๆแต่ว่างูพวกนี้ก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายเมื่อเทียบกับตัวที่อยู่ในถ้ำนะปกติงูน้ำแข็งเป็นสัตว์ที่ขี้กลัวแต่มันดูแปลกๆทำไมมันถึงมารวมตัวกันที่นี่เป็นฝูงหรือว่ามันมาเฝ้าราชินีงูที่กำลังวางไข่อยู่เนี่ยเทียนและแม่นางโม่ร่วมมือกันจัดการงูน้ำแข็งที่กำลังจะเข้ามาโจมตีพวกเขาเอาล่ะเรารีบหนีกันเถอะที่นี่นะมีงูน้ำแข็งมากเกินไปราชินีงูน้ำแข็งกำลังวางไข่อยู่ในถ้ำงูพวกนี้เลยต้องออกมาปกป้องถ้ำเพื่อไม่ให้ใครเข้าไปก่อกวนราชินีของพวกมันฮึบดูเหมือนว่าจะหนีพ้นแล้วนะนี่เทียนนี่เจ้าเป็นยังไงบ้างข้าถูกวางยาพิษแต่ว่าข้ายังขับพิษออกจากร่างกายไม่หมดมันเลยทำให้ข้านั้นได้รับผลกระทบแบบนี้น่าอายจริงๆช่างน่าอายจริงๆที่ข้าคนนี้ต้องมาถูกงูพวกนั้นไล่ล่าถ้าข้าไม่ถูกพิษล่ะก็พวกมันนะได้ตายไปหมดแล้วเจ้างูน้ำแข็งพวกนั้นนี่เจ้าไหวไหมพักก่อนดีกว่าไหมเนี่ยเทียนเจ้าอย่ากังวลไปเลยตอนนี้ข้านะไม่เป็นอะไรมากหรอกและตอนนี้ข้ามีวิธีที่จะจัดการพวกงูน้ำแข็งพวกนั้นได้แล้วเนี่ยเทียนนี่มันใช่เวลาที่เจ้านะจะมานอนไหมเนี่ยข้าแค่ขอพักแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกนะเอ๊ะเงียบก่อนมีคนกำลังเดินมาทางนี้เอ๊ะมีคนเดินมางั้นเหรอห่างออกไปจากเรานิดหน่อยมีนักล่าสัตว์อสูร4คน2คนในกลุ่มนั้นอยู่ขั้น8
อีก2คนอยู่ขั้นที่9ในพลังปานอาณาจักรเส้นเลือดนักล่าพวกนี้คือพวกเชี่ยวชาญในการฆ่าสัตว์อสูรวิญญาณพวกมันนะโหดเหี้ยมกว่าคนทั่วไปพวกมันไม่สนกฎหมายบ้านเมืองฆ่าคนไม่เลือกหน้าแถมพวกมันยังเป็นกลุ่มอันตรพาลอีกด้วยเอาล่ะมาได้จังหวะพอดีเลยข้าต้องการคนช่วยอยู่พอดีพี่ใหญ่ดูสองคนนั้นสิหน้าตาเหมือนเด็กที่หลงทางเลยนะ เป็นแค่นอนแมลง2ตัวเท่านั้นบทขยี้ก็ตายแล้วพี่ใหญ่ไม่คาดคิดเลยว่าพวกเราจะมาเจอสาวสวยอยู่ในป่าแบบนี้ด้วยดูเหมือนว่าพวกเราจะได้มีความสุขกันอีกนานเลยนะพี่ใหญ่ท่านเล่นกับสาวน้อยคนนี้ก่อนเลยเมื่อพี่สนุกเต็มที่แล้วค่อยเป็นคิวของพวกข้าช่างงดงามเหลือเกินสาวน้อย นี่พวกเจ้าอยากตายหรือไงฮะไอเด็กเวรเอ้ยนี่เจ้าทำอะไรกับขาข้าเอ๊ะนี่มันอะไรนะนี่แกเอาอะไรให้ข้ากินเนี่ยนี่คือแก่นวิญญาณของงูน้ำแข็งมีพลังวิญญาณที่รุนแรงมากถ้าหากกินลงไปโดยตรงอาจจะถึงตายได้ข้าหนาวเหลือเกินและชายหัวโล้นคนนั้นเมื่อได้กินแก่นวิญญาณของงูน้ำแข็งไปแล้วร่างกายของเขาก็ถูกน้ำแข็งเคลือบเอาไว้ทั่วร่างกายดูเจ้าหมอนั่นเป็นตัวอย่างมีใครต้องการจะสู้กับข้าอีกไหมดูไปแล้วถ้าหากทำให้เจ้าหนุ่มนั่นไม่พอใจพวกเราอาจจะโดนแช่แข็งแบบนี้ก็ได้ไม่ขอรับพวกข้าไม่สู้หรอกข้ายอมแพ้แล้วได้โปรดเมตตาข้าด้วยคิดว่าจะแน่ดูจากสีหน้าของเนี่ยเทียนแล้วเขาคงทนได้อีกไม่นานเพราะเขาใช้พลังปานมากเกินไปทำให้พิษในร่างกายของเขาแพร่กระจายไปทั่วพวกข้าผู้น้อยยอมเป็นข้ารับใช้ของท่านแม้จะให้บุกน้ำลุยไฟพวกข้าก็ไม่ลังเลแม้แต่น้อยข้ารู้สึกได้กลิ่นอายของสมุนไพรจางๆข้าจะให้พวกเจ้าเป็นเหยื่อล่องูน้ำแข็งพวกนั้นแต่ดูเหมือนว่าเจ้าพวกนี้จะมีของที่ข้าต้องการอยู่กับตัวถ้าหากข้าจัดการกับเรื่องพิษกืนวิญญาณในร่างกายข้าได้แล้วแค่ข้าคนเดียวก็เกินพอแล้วที่จะจัดการกับเจ้างูพวกนั้นนี่เอาสมุนไพรที่พวกเจ้านั้นหาได้มาวางไว้ตรงนี้ให้หมดและพวกเจ้าอย่าคิดตุกติกล่ะพวกนักล่าเอาสมุนไพรทั้งหมดที่พวกเขาหามาวางไว้ตรงหน้าของเนี่ยเทียนนี่คือสมุนไพรเอชคูลัสสมุนไพรนี้สามารถบรรเทาพลังวิญญาณของข้าได้จากพิษกลืนวิญญาณในร่างกายของข้าเจ้ามีสมุนไพรที่ข้าต้องการอยู่พอดีมันพอที่จะซื้อวิญญาณพวกเจ้าได้รีบใส่หัวไปซะก่อนที่ข้าจะเปลี่ยนใจเนี่ยเทียนได้หยิบสมุนไพรขึ้นมาและได้กลืนกินสมุนไพรนั่นเขากินสมุนไพรลงไปทั้งแบบนั้นเลยเหรอเขาไม่กลัวตัวระเบิดเพราะรับแรงกดดันของพลังปานไม่ได้งั้นเหรอทำอะไรบ้าบินชะมัดเลยเขาไม่กลัวตายเลยหรือไงและเมื่อเนี่ยเทียนกินสมุนไพรเข้าไปร่างกายของเขานั้นก็ได้มีพลังปานแผ่พุ่งออกมาเยี่ยมเลยในที่สุดข้าก็กำจัดพิษในร่างกายของข้าได้สักทีนี่เจ้าขับพิษในร่างกายของเจ้าได้แล้วงั้นเหรอพิษเพียงแค่นี้มันไม่น่าแปลกใจหรอกนะที่ข้าสามารถกำจัดมันออกไปได้เจ้าสามารถรักษาข้าได้ไหมแล้วเจ้ารักษาข้าตอนนี้ได้เลยหรือเปล่าเรื่องนั้นเจ้าอย่ากังวลไปเลยเรามาดูกันว่าไอ้พวกงูน้ำแข็งพวกนั้นนะจะสามารถทำอะไรฆ่าคนนี้ได้อีกหรือเปล่าและเมื่อเนี่ยเทียนกับแม่นางโม่ได้เดินเข้าไปในป่าลึกที่งูน้ำแข็งนั้นอาศัยอยู่เสียงคำรามดังก้องนั่นเสียงอะไรกันมีบางอย่างเกิดขึ้นกับราชินีน้ำแข็งแน่ตามข้ามาเฮ้ยนั่นมันสัตว์วิญญาณระดับ2เสือเปลวเพลิงงูน้ำแข็งหายไปแล้วและหญ้าน้ำแข็งก็ถูกเพลิงพวกนี้เผาไหม้จนหมดแล้วทีนี้ข้าจะเอาอะไรไปปลุกพลังของแม่นางโม่ล่ะเนี่ยเทียนดูนั่นดูเหมือนว่าจะยังเหลืออยู่นะทันใดนั้นเจ้างูยักษ์ก็ได้ฟื้นขึ้นมาจากการตายนั่นมันราชินีน้ำแข็งซานแกะข้าคิดออกแล้วว่าจะใช้อะไรแทนหญ้าน้ำแข็งแค่มาใช้แกนอสูรวิญญาณราชินีน้ำแข็งอาจจะทดแทนกันได้เนี่ยเทียนนี่เจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่เจ้ายืนรออยู่ตรงนี้คอยดูข้าแล้วเจ้าก็อย่าหนีไปไหนล่ะข้าจะไปเอายาที่ใช้รักษาเจ้ามาให้เจ้าเอง
รออยู่ตรงนี้นะนี่ตาป้าอย่าทำเรื่องอันตรายแบบนั้นนะกลับมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเจ้าก็ตายหรอกมันช่างตัวใหญ่กว่าที่ข้าคิดซะอีกนะมาให้ข้าเนี่ยเทียนคนนี้ข้าเจ้าซะดีๆเจ้าเสืออสูรได้ร้องคำรามออกมาเสียงดังกกก้องไปทั่วป่านี่เจ้าบังอาจกินแกนอสูรวิญญาณราชินีน้ำแข็งของข้าไปนี่คือสาเหตุที่ทำให้เจ้าต้องชดใช้มันด้วยชีวิตของเจ้าเจ้าเสือเจ้าเสือร้ายกระโจนเข้าหาเนี่ยเทียนด้วยสัญชาตญาณของมันแน่นอนว่ามันต้องมองว่าเนี่ยเทียนนั้นเป็นศัตรูของมันแต่ทว่าเนี่ยเทียนก็สามารถหลบการโจมตีของเจ้าเสือตัวนั้นได้ฮึเอ้ยบ้าจริงนี่มันจะไม่ให้เราตั้งตัวเลยหรือไงฮึเอ้ยบ้าเอ้ยแรงเยอะชะมัดโชคดีนะที่ข้ามีพลังแห่งดวงดาวที่ข้าฝึกฝนมาก่อนหน้านี้ไม่เช่นนั้นแขนของข้าไม่สามารถรับการโจมตีนี้ได้แน่ๆเจ้าเสือร้ายตัวนั้นมันร้องคำรามและดูเหมือนว่ามันเริ่มจะคลั่งมากกว่าเดิมแล้วทันใดนั้นงูน้ำแข็งก็ได้โผล่ออกมาโจมตีเจ้าเสือร้ายที่กำลังคลั่งอยู่ไม่คาดคิดเลยว่าเพื่อปกป้องลูกๆของเธอราชินีงูน้ำแข็งถึงกับต้องต่อสู้จนตัวตายเพื่อให้ลูกๆของเธอหนีไปเธอยอมต่อสู้กับเสือเปลวเพลิงจนตัวเธอต้องตายไปเจ้าเสือได้กัดกินราชินีงูน้ำแข็งที่พยายามรัดมันอยู่เอาล่ะนี่คือโอกาสของข้าที่ข้าจะฆ่ามันซะเนี่ยเทียนพุ่งกระโจนเข้าไปในตอนที่เจ้าเสือเปลวเพลิงนั้นกำลังเผลออยู่เขาใช้ดาบของเขาแทงไปที่หลังของมันและด้วยความเจ็บปวดของมันมันได้สะบัดหางของมันไปทั่วและหางของมันได้ฟาดเข้าที่ร่างของเนี่ยเทียนจนทำให้เขานั้นกระเด็นถอยหลังกลับมาและดูเหมือนว่าตอนนี้ราชินีงูน้ำแข็งกำลังจะสิ้นใจเนี่ยเทียนเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ข้าไม่เป็นไรข้าสบายดีเจ้าจงตายยังสงบได้แล้วข้าจะดูแลลูกๆของเจ้าแทนเจ้าเองด้วยเกียรติของข้าข้าขอสัญญากับเจ้าและดูเหมือนว่าตอนนี้เจ้าเสือเปลวเพลิงมันก็ได้ตายด้วยน้ำมือของเน่เทียนเช่นเดียวกันเน่เทียนได้ใช้มือของเขาล้วงไปที่แผลของเจ้าเสือเพื่อควักเอาแก่นวิญญาณอสูรออกมาอ่ะข้าให้เจ้ารับไปซะแกนอสูรวิญญาณพยักเปลวเพลิงนี่เป็นประโยชน์กับเจ้ามากในอนาคตของเจ้ายามที่เจ้านั้นต้องบ่มเพาะพลังเอ๊ะนี่เจ้าให้แกนอสูรวิญญาณกับข้างั้นเหรอในฐานะที่เราออกเดินทางมาด้วยกันมันก็ไม่แปลกที่ข้าจะมอบสิ่งนี้ให้เจ้าเอาล่ะยังมีนางพญางูน้ำแข็งอยู่ในถ้ำอีกข้าสัมผัสได้ถึงพลังแรงกดดันที่รุนแรงมากๆเจ้าเข้าไปแล้วรีบออกมาด้วยล่ะนี่เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้าตลอดเวลาก็ได้ข้าไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกนะแรงกดดันนี้แข็งแกร่งกว่าราชินีน้ำแข็งซะอีกนี่มันอะไรกันเนี่ยหรือว่าจะเป็นจักรพรรดิงูน้ำแข็งงั้นเหรอจักรพรรดิงูน้ำแข็งแข็งแกร่งและตัวใหญ่แถมยังทรงพลังกว่าราชินีงูน้ำแข็งเอ๊ะนั่นมันไข่ของราชินีงูน้ำแข็งนี่นะไม่แปลกใจเลยที่มันมีแค่ฟองเดียวดูจากแรงกดดันของปราณที่แผ่ออกมาช่างทรงพลังยิ่งนักมันเป็นไข่งูน้ำแข็งที่กลายพันธุ์ไปแล้วนี่มันโคตรจะโชคดีเลยดูเหมือนว่าดวงของข้านั้นจะใช้หมดแล้วสินะในปีนี้ราชินีงูน้ำแข็งปกติแล้วมันจะวางไข่ทีละหลายๆฟองไม่ใช่เหรอแต่ทำไมครั้งนี้มีเพียงแค่ฟองเดียวคงจะเพราะการกลายพันธุ์ของงูน้ำแข็งในท้องนางสินะที่ทำให้นางสามารถวางไข่ได้แค่ฟองเดียวก็แทบตายแล้วไอ้หนูเจ้ามาได้จังหวะพอดีเลยข้านะกำลังตามหาสัตว์เลี้ยงอยู่พอดีข้าละอยากรู้จริงๆว่าถ้าไอ้หนูนี่ฝึกออกมาจะทรงพลังแค่ไหนกันนะทันใดนั้นก็ได้มีเสียงดังขึ้นเนี่ยเทียนเอาล่ะเราต้องเก็บไข่นี้ไว้ก่อนไม่ได้การละรีบออกไปดีกว่าตัดภาพมาภายนอกถ้ำที่แท้ก็เป็นการต่อสู้ระหว่างเสือเปลวเพลิงอสูรที่อยู่ระดับ2กับราชินีงูน้ำแข็งนี่เองถึงว่าทำไมเสียงมันถึงดังขนาดนี้ที่แท้ก็มีสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งต่อสู้กันนี่เองและมันช่างน่าดีใจยิ่งนักที่สัตว์ทั้งสองตัวนี้ได้ตายไปแล้ว
นี่สาวน้อยส่งแกนอสูรวิญญาณของเสือเปลวเพลิงกับราชินีงูน้ำแข็งมาซะแล้วพวกข้าจะไม่ฆ่าเจ้า ชายชุดดำทั้ง3คนเป็นนักสู้ในเขตอาณาจักรวิญญาณทั้งหมดข้าในตอนนี้ไม่สามารถเอาชนะได้เลยเนี่ยเทียนก็ไม่อยู่เราแย่แน่ๆสาวน้อยที่อยู่ในป่าแบบนี้แถมยังยืนอยู่ข้างหน้าข้าแล้วเจ้าคิดว่าข้านะต้องการอะไรข้ารับประกันได้เลยว่าเจ้าจะได้เพลิดเพลินไปกับความสุขที่ข้ามอบให้เจ้าพี่สามข้าให้เวลาท่าน10นาทีนะท่านรีบจัดการให้เสร็จแล้วก็แย่งแกนอสูรวิญญาณมารีบทำซะถ้าเกิดมีใครมาเห็นเข้าพวกเราจะซวยแล้วดูไปแล้วน้องสามของเรานะก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์ใช่เล่นเลยนะเขาดูหน้าเกรงขามมากเลยถ้าเขาคิดแต่เรื่องการบ่มเพาะมากกว่านี้เขาคงขึ้นไปสู่ขอบเขตของจิตวิญญาณแล้วล่ะขอบใจมากพี่ใหญ่เดี๋ยวข้านะจะรีบจัดการให้เสร็จแต่ถ้าว่าระหว่างนั้นเนี่ยเทียนก็ออกมาจากถ้ำพอดีไม่นะอย่าทำอะไรข้านะนี่เจ้ามาแล้วงั้นเหรอช่วยข้าด้วยนะเจ้าพวกนี้นะจะมาแย่งแกนวิญญาณแถมพวกมันจะข่มขืนข้าด้วยไอเด็กเวนเอ้ยเจ้ามาจากไหนกันฮะกล้ามาขวางทางแห่งความสุขของข้านี่แกไม่รู้ใช่ไหมว่าข้าเป็นใครฮึแกนี่มันทำให้ข้าโมโหถ้าแกไม่หลีกทางไปให้ข้าคนนี้ได้จัดการสาวน้อยคนนี้อย่างสมใจอยากแล้วก็ข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปโดยที่ข้านั้นจะไม่ฆ่าพวกเจ้าฮึขัดขวางงั้นเหรอเจ้าพวกมดปลวกพวกเจ้าก็แค่มดตัวเล็กๆที่อยู่แค่ระดับ9ของอาณาจักรเส้นเลือดที่เจ้าพูดเนี่ยเจ้าต้องการให้ข้าปล่อยให้เจ้าย่ำยีแม่นางโม่เพื่อแลกกับการไว้ชีวิตข้างั้นเหรอเจ้าถามข้าหรือยังว่าข้านะจะปล่อยให้พวกเจ้ารอดชีวิตไปหรือเปล่าหืมนี่เจ้าบังอาจนักนะไอเด็กบ้าเอ้ยเจ้ากล้าดูถูกข้างั้นเหรอข้าว่าเจ้ากำลังยั่วยุข้าเพื่อให้ข้านั้นประมาทเจ้าจะได้มีทางหนีสินะวันนี้ข้านะอารมณ์ดีข้าจะให้เวลาเจ้ารีบหนีไปให้พ้นสายตาข้าซะถ้าเจ้าไม่รีบหนีไปเจ้าคงรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้าข้าแค่ขยับเพียงนิดเดียวข้าก็สามารถฆ่าเจ้าได้แล้วเป็น10รอบเจ้าจะลองดูก็ได้นะแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไปครับ